สวัสดีครับวันนี้ครูนุ๊กมากับอักษร on learn สำหรับคณิตศาสตร์ป.3คาบนี้นะครับเราอยู่กับเรื่องเวลานะครับคาบนี้เราจะขึ้นหัวข้อเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของเวลาคณิตศาสตร์ทุกเรื่องนะครับเวลาเราจะเชื่อมโยงไปถึงชีวิตประจำวันนะครับชีวิตประจำวันมันเป็นเรื่องของเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมักจะมาเจอในรูปของโจทย์ปัญหานักเรียนก็จะได้ฝึกเรียนแล้วก็ทำโจทย์ปัญหาเพื่อเอาไปแก้ปัญหาในชีวิตนักเรียนได้ครับมาดูกันเลยครับเวลาเราแก้โจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาคล้ายๆกับทุกเรื่องเลยก็คือมีขั้นตอนตามนี้ครับขั้นตอนแรกครับนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับโจทย์ต้องการอะไรนะครับจากนั้นก็วางแผนนะครับว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับเวลาวางแผนนะครับนักเรียนจะได้รู้ว่าต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนคณิตศาสตร์มีการบวกลบคูณหารหรือให้เปรียบเทียบนักเรียนก็ต้องวางแผนไว้นะครับหลังจากนักเรียนวิเคราะห์เสร็จวางแผนเสร็จทำอะไรต่อครับก็แก้ปัญหาสิครับง่ายเลยนะครับเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงเราก็ทำเลยครับทำการแก้โจทย์ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะครับแก้โจทย์ปัญหาเสร็จปุ๊บเราจะได้คำตอบครับได้คำตอบเสร็จทำยังไงครับต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยครับว่าคำตอบนี้สมเหตุสมผลไหมถูกต้องไหมนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจตอบออกไปนะครับนี่ก็คือ4ขั้นตอนเหมือนกับทุกๆเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาในคณิตศาสตร์ครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาถ้าเราทำตาม4ขั้นตอนนี้เราจะแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายมากนะครับมาลองดูครับข้อแรกครับตัวอย่างแรกนะครับนาทีเริ่มทำข้อสอบเวลา 8:45 ทำเสร็จหมดเวลาพอดีในเวลา 9:55 นาทีใช้เวลาในการทำข้อสอบนานเท่าใดนะครับนี่เป็นโจทย์ปัญหาแล้วครับเพียงเท่านี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาแล้วเอาจริงๆนักเรียนเคยเจอโจทย์แบบนี้มาตั้งแต่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะมาเป็นเรื่องราวใช่ไหมแต่คราวนี้โจทย์ที่มาเป็นเรื่องราวเป็นข้อความนะครับเราก็ถือว่าเป็นโจทย์ปัญหานะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้อีกทีนึงดูกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนแรกครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือนาทีเริ่มทำข้อสอบตอน 8:45 ทำเสร็จหมดเวลาพอดีในเวลา 9:55 โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่านาทีใช้เวลาในการทำข้อสอบนานเท่าใดนะครับสังเกตง่ายๆสิ่งที่โจทย์ให้มักจะเป็นตัวเลขนะครับคำถามมักจะเป็นประโยคท้ายๆของคำถามในข้อนั้นนะครับประโยคสุดท้ายมักจะเป็นประโยคที่ถามนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เราเจอเป็นส่วนใหญ่ในข้อสอบหรือในโจทย์ปัญหานะครับอาจจะไม่ได้มารูปแบบนี้ก็ได้นักเรียนก็ต้องอ่านแล้ววิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับขั้นตอนที่2ครับนักเรียนวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเราจะแก้โจทย์ปัญหายังไงครับระยะเวลาในการทำข้อสอบนานเท่าใดเราต้องเอาเวลาตอนหลังมาลบเวลาตอนเริ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับหรือเราจะเขียนไทม์ไลน์ออกมาดูครับว่าเริ่มต้นตอนกี่โมงนะครับเสร็จตอนกี่โมงแล้วคำนวณเป็นเวลาออกมายังไงนะครับเราก็ทำตามนั้นได้เลยนะครับขั้นตอนที่3ครับพอเรารู้ว่าเราต้องแก้ปัญหายังไงเราก็มาแสดงวิธีทำครับแก้ปัญหานะครับนักเรียนก็เขียนวิธีทำครับถ้าเป็นการลบบวกนะครับที่มีหน่วยทั้งนาฬิกาและนาทีต้องเขียนหน่วยนาฬิกากับนาทีเสมอแบบนี้ใช่ไหมนะครับจากนั้นนักเรียนก็ใส่ตัวตั้งเข้าไปนักเรียนจะลบนะครับตัวตั้งต้องเป็นเวลาที่เยอะกว่าหรือเวลาตอนหลังนะครับก็เป็นเวลาที่นาทีทำข้อสอบเสร็จหมดเวลาพอดีนะเวลาตอนหลังหรือตอนเสร็จสิ้นกิจกรรมใส่เข้ามาครับ 9:55 นะครับเป็นตัวตั้งตัวลบก็คือตอนเริ่มทำข้อสอบครับนาทีเริ่มทำข้อสอบตอนเวลา 8:45 นักเรียนก็ใส่ลงไปนะครับใส่ให้ตรงนะครับช่องนาฬิกาช่องนาทีใส่ให้ตรงกันตั้งลบครับลบกันขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนก็จะเห็นว่าลบออกมาก็จะได้เวลาออกมานั่นคือเวลาที่นาทีใช้ในการทำข้อสอบก็จะตอบได้ว่านาทีใช้เวลาทำข้อสอบนาน1ชั่วโมง10นาทีแบบนี้นะครับนักเรียนก็เอาไปตอบได้เลยครับ1ชั่วโมง10นาทีพอได้คำตอบเสร็จปุ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนสมมุติว่าถ้าเป็นกระดาษการบ้านหรือเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะแบบฝึกหัดที่ครูให้ทำในหนังสือนะครับก่อนที่นักเรียนจะเอามาส่งครูนะครับนักเรียนก็ตรวจคำตอบก่อนนะครับจะได้ถูกทุกข้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากตอนเริ่มทำข้อสอบ 8:45 ใกล้ๆเกือบจะ 9:00 นแล้วนะครับตอนทำข้อสอบเสร็จ 9:55 ก็ใกล้ใกล้เคียงกับ 10:00 นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ 9:00 นถึง 10:00 นประมาณชั่วโมงหนึ่ง
นะครับคำตอบก็น่าจะใกล้ๆกับ1ชั่วโมงซึ่งได้คำตอบมา1ชั่วโมง10นาทีเห็นไหมครับใกล้เคียงเนาะสมเหตุสมผลโอเคสบายใจเราก็ส่งได้นะครับนี่คือตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะครับลองดูตัวอย่างถัดไปครับกาญจนาเย็บกระเป๋าผ้า3ใบแต่ละใบใช้เวลาเย็บเท่าๆกันถ้ากาญจนาครับเย็บกระเป๋าผ้าทั้ง3ใบใช้เวลา5ชั่วโมง30นาทีอยากทราบว่ากาญจนาเย็บกระเป๋าผ้า1ใบใช้เวลาเท่าใดนักเรียนดูตัวอย่างนี้แล้วเรียนคิดว่าต้องทำยังไงครับขั้นตอนแรกครับก่อนที่จะทำเราก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือตัวเลขใช่ไหมเย็บกระเป๋าผ้า3ใบแต่ละใบใช้เวลาเท่านี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับการจนาเย็บกระเป๋าผ้า3ใบแต่ละใบใช้เวลาเย็บเท่าๆกันถ้าเย็บกระเป๋าผ้า3ใบใช้เวลา5ชั่วโมง30นาทีนี่คือข้อมูลที่ให้มานะครับโจทย์ถามว่าอยากทราบว่าการจนาเย็บกระเป๋าผ้า1ใบใช้เวลาเท่าใดนะครับเราก็รู้ละนะครับจากนั้นครับเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามอะไรครับเราก็วางแผนครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหาครับเราจะแบ่งเวลา5ชั่วโมง30นาทีเนี่ยออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันจะได้รู้ว่ากระเป๋าแต่ละใบใช้เวลาเท่าไหร่เราต้องทำอะไรครับเราต้องหารเนาะ5ชั่วโมง30นาทีคือเวลาทั้งหมดแล้วเราก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันคำถามคือส่วนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ละนะครับนี่คือแผนของเราเราจะหารเวลานะครับพอเราจะแก้ปัญหาครับการหารเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรามีหน่วย2หน่วยคือหน่วยที่เป็นชั่วโมงกับนาทีนะครับเวลาเราจะหารปริมาณที่มีหน่วยหลายๆหน่วยอยู่ด้วยกันเราควรจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นนาทีให้หมดแล้วค่อยเอาไปหารนะครับจะได้หารได้ทีเดียวนะครับถ้าหาร2หน่วยพร้อมกันมันจะยุ่งยากโอกาสผิดก็จะง่ายนะครับให้เปลี่ยนหน่วยก่อนเพราะนั้นเวลาเปลี่ยนหน่วยแล้วใช้หน่วยเดียวเราก็ไม่ต้องเขียนหน่วยที่เป็นชั่วโมงนาทีหรือนาฬิกานาทีข้างบนแล้วเราก็ทำได้เลยครับถ้าการจนาเย็บกระเป๋าผ้าทั้ง3ใบเสร็จนะครับใช้เวลา5ชั่วโมง30นาทีเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นนาทีครับ330นาทีเปลี่ยนยังไงจำได้ไหมครับนักเรียนจำได้ไหม5ชั่วโมงก็5ชั่วโมงเอาไปคูณ60 6 5 30ได้300นาทีใช่ไหมส่วนที่เป็น5ชั่วโมงมา300นาทีละส่วนที่เป็นนาทีเดิมมีอีก30นาทีต้องเอา300ไปบวก30ได้330นาทีนักเรียนก็ไปทดข้างนอกแล้วเอามาเขียนในตอนแสดงวิธีทำว่าใช้330นาทีนะครับจากตรงนี้นะครับ110นาทีนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นชั่วโมงกับนาทีได้นะครับถ้ามันเกิน60นาทีนะครับ110ให้นักเรียนนำ110เนี่ยเกิน60นาทีนักเรียนเอาไปลบออก60นาทีครับเพราะว่า60นาทีเป็น1ชั่วโมงถูกไหมครับพอลบ1ชั่วโมงออกไปเราก็ลบออกไป60นาทีเอาลองลบมาก่อนนะครับ0ลบ0ได้0นะครับ1ลบไม่ได้นะครับต้องไปยืมถ้ายืมก็เป็น11อยู่แล้วนะครับก็มองเป็น11ซะเลยนะครับ11ลบ6ได้5ครับลบออกไปแล้วก็จะเหลืออยู่อีก50นาทีนะครับถ้าเราลบไป1ชั่วโมงนะครับก็จะได้ออกมา1ชั่วโมงแล้วก็เหลือเศษอีก50นาทีก็เป็น1ชั่วโมง50นาทีได้นะครับเราจะตอบ110นาทีหรือ1ชั่วโมง50นาทีก็ได้ครับแต่ว่าครูแนะนำว่าถ้ามันเกินชั่วโมงนะครับควรจะตอบเป็นชั่วโมงกับนาทีจะได้ง่ายจะได้นึกภาพตามง่ายนะครับเราก็มาเขียนตอบครับ1ชั่วโมง50นาทีเสร็จแล้วยังไม่พอครับก่อนส่งอย่าลืมทำอะไรเสมอตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือตรวจคำตอบเสมอนะครับเราก็พิจารณาเลยครับว่า5ชั่วโมง30นาทีหรือ330นาทีใกล้ๆ300เนาะคิดง่ายๆครับถ้ามัน300นาทีเอาไปหาร3เนี่ยก็จะได้ใบละ100นาทีเราได้มาใบละ110นาทีนี่ก็โอเคนะใกล้เคียงนะครับคิดคร่าวๆว่าสมเหตุสมผลนะครับเราก็ส่งครูได้เลยนะครับโอเคลองมาทำนะครับโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรลองดูนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าซีนีทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์45นาทีทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์30นาทีซีนีใช้เวลาทำการบ้านรวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็วิเคราะห์โจทย์ครับเห็นไหมครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับให้เวลาที่ทำการบ้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์มานักเรียนก็เขียนลงไปนะครับซีนีทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์45นาทีทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์30นาทีเขียนลงไปนะครับโจทย์ถามอะไรนะครับก็เขียนคำถามที่โจทย์ถามลงไปว่า
ซีนีใช้เวลาทำการบ้านรวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็เขียนลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมาครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหาครับทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมครับคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ45นาทีนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับอีก30นาทีอยากรู้ทั้งหมดแสดงว่าเราต้องมาทำอะไรกันครับเอามาบวกกันวางแผนแล้วว่าเราจะบวกกันนะนะครับเราก็ไปแสดงวิธีทำครับแก้ปัญหาครับแสดงวิธีทำออกมาซีนีใช้เวลาทำการบ้านเป็นเวลา45นาทีเอ๊ะข้อนี้ทำไมไม่เขียนชั่วโมงกับนาทีเพราะมันนาทีเหมือนกันหมดเรามีหน่วยเดียวเราไม่ต้องเขียนชั่วโมงนาทีข้างบนก็ได้นะครับเราก็บวกเลยนะครับใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์45นาทีแล้วก็ทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์30นาทีเขียนออกมาผลลัพธ์บรรทัดกันนะครับเราจะบวกกันจากนั้นบวกกันครับเขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้นักเรียนก็เขียนว่าซินีใช้เวลาทำการบ้านรวมทั้งหมดนะครับเหมือนทวนคำสั่งโจทย์นะครับเพราะว่ามันเป็นคำตอบใช่ไหมครับตรง75นาทีตรงนี้นะครับก็ตอบครับ75นาทีนะครับเปลี่ยนจาก75นาทีเป็นชั่วโมงกับนาทีได้เป็น1ชั่วโมง15นาทีนักเรียนก็เอาไปตอบได้เลยนะครับพอนักเรียนตอบเสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมอะไรครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับลองดูนะครับเวลาเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบครับเนื่องจาก45นาทีเนี่ยมากกว่าครึ่งชั่วโมงแต่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับ30นาทีเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงพอมารวมกันเนี่ยนะครับเกินครึ่งกับครึ่งชั่วโมงมารวมกันมันน่าจะมากกว่า1ชั่วโมงนิดนึงคำตอบที่ได้เมื่อกี้ก็ชั่วโมงนิดๆใช่ไหมนะครับก็โอเคนะสมเหตุสมผลนะครับเราคิดคร่าวๆว่าครึ่งชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงรวมกันได้ชั่วโมงนึงคำตอบที่ได้เนี่ยควรจะเยอะกว่า1ชั่วโมงแน่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิน1ชั่วโมงมานิดนึงก็โอเคเลยนะครับไม่ขัดแย้งกันเราก็ส่งคำตอบได้เลยนะครับดูอีกตัวอย่างนึงในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรนะครับแม่เย็บกระเป๋า1ใบใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีถ้าแม่เย็บกระเป๋าแบบเดียวกันและใช้เวลาเย็บแต่ละใบเท่าๆกันจำนวน3ใบแม่จะใช้เวลานานเท่าใดโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ให้ครับระยะเวลาในการเย็บกระเป๋าแต่ละใบแล้วก็จำนวนกระเป๋าที่แม่ต้องการเย็บคือ3ใบถูกไหมครับแม่เย็บกระเป๋า1ใบ1ชั่วโมง15นาทีนี่คือเย็บกระเป๋า1ใบใช้เวลาเท่านี้นะครับแล้วแม่ต้องการเย็บ3ใบครับโจทย์ถามว่าแม่จะใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าเย็บ3ใบแล้วจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับรู้แล้วครับโจทย์ให้อะไรโจทย์ถามอะไรเราไปดูว่าเราจะวางแผนแก้โจทย์ปัญหายังไงลองดูนะครับ1ใบนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีเวลาเท่านี้นะครับเป็นช่วงเวลาเท่านี้นะครับถ้า3ใบก็ต้องเป็น3เท่าของ1ใบใช่ไหมสมมุติว่าทุกใบใช้เวลาเท่ากันเลยทุกใบเหมือนกันทุกประการเลยนะครับ3ใบก็ใช้เวลา3เท่า3เท่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่ทำยังไงครับเราจะบวกกัน3ครั้งก็ได้ใครจะบางคนอาจจะใช้วิธีบวกกัน3ครั้งก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีคูณก็ได้เพราะมันบวกจำนวนที่เท่าๆกันก็เวลาของ1ใบเนี่ยไปคูณ3นั่นเองนะครับเราก็รู้แล้วว่าเราจะคูณเนาะเราก็ไปแก้ปัญหากันตอนเราแก้ปัญหาครับเราก็แสดงวิธีทำออกมาคราวนี้มีทั้งชั่วโมงและนาทีนะครับในการคูณสามารถใช้ชั่วโมงและนาทีใช้2หน่วยพร้อมกันได้เลยนะครับใส่ข้อมูลกระเป๋า1ใบลงไปครับแม่เย็บกระเป๋า1ใบใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปอีกว่าแม่ต้องการเย็บกระเป๋า3ใบนะครับสังเกตมั้ยครับแม่เย็บกระเป๋าแบบเดียวกัน3ใบอันนี้มันไม่ใช่หน่วยของเวลาเป็นหน่วยของกระเป๋าต้องเขียนหน่วยต่อท้ายด้วยว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับชั่วโมงนาทีนะอันนี้เป็นจำนวนใบนะครับนี่ต้องระวังดีๆถ้ามันคนละหน่วยกันเป็นหน่วยอื่นนะครับที่เอามาบวกลบคูณหารให้เขียนหน่วยต่อท้ายด้วยนะครับหลังจากนั้นครับขีดเส้นใต้ครับแล้วก็คูณว่าเราจะรู้ว่าแม่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแม่ใช้เวลาทั้งหมดนะครับก็คูณนะครับตอนที่คูณนะครับตัวนี้ง่ายหน่อย3คูณ5ได้15ใส่5ทด1เนี่ยครับ3คูณ1เป็น3ตัวทดอีก1เป็น4มันไม่มีการทดข้ามหน่วยอันนี้ง่ายอยู่นะครับก็ได้ออกมาเลยนะครับฝั่งนาทีได้45นาทีคูณนาทีเสร็จต้องไปคูณชั่วโมงด้วยนะครับต้องคูณทั้งหมดเลย3คูณ1ได้3ก็จะเป็น3ชั่วโมง45นาทีนะครับเราก็ไปเขียนตอบครับดังนั้นแม่จะใช้เวลา3ชั่วโมง45นาทีนะครับก็ตอบได้เลย3ชั่วโมง45นาทีก่อนจะเสร็จนะครับก่อนจะส่งตรวจคำตอบนิดนึงนะครับใบนึงเนี่ยนะครับ1ชั่วโมง45นาทีก็ประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมถ้าคูณ3ก็ได้จะประมาณ3ชั่วโมงนะครับ
พราะนั้นคำตอบเราได้3ชั่วโมง45นาทีก็โอเคนะใกล้ๆกันสมเหตุสมผลใช้ได้ครับก็ส่งคำตอบได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหานะครับเรื่องของระยะเวลาแล้วก็โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะครับถ้านักเรียนนะครับอยากจะทำนะครับนักเรียนสามารถทำก่อนได้ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรนะครับนักเรียนคนไหนอยากจะทบทวนนะครับสามารถกลับไปทบทวนได้ในตัวอย่างในหนังสือเช่นกันนะครับสำหรับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับคาบหน้าเราจะมาตะลุยโจทย์กันอีกครับคาบนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education